สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญนะผมเพชรจ้าเลยครับวันนี้มากับน้องนิวเคลียร์ก็เห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับเขาทำเลสิกกันแบบง่ายๆวันเดียวเสร็จไปดูกันดีกว่าว่าจริงหรือเปล่าไปครับพร้อมกันแล้วคิดกลัวกันมากเลยคือว่ามันเจ็บไหมคะทำเลสิกจริงไม่เจ็บเลยค่ะจริงๆแล้วขนาดทำจะใช้ยาชาก็หยอดยาชาค่อนข้างเยอะตอนทำเนี่ยมันไม่เจ็บแต่เหมือนมีอะไรมาโดนลูกตาของเราได้ตามปกติเหมือนโดนผิวหนังโดยทั่วไปแต่นานไหมครับนานไม่กว่าจะเสร็จเวลาเราเข้าไปในห้องแล้วเนี่ยพริบตาเดียวเท่านั้นเองก็เสร็จแล้วค่ะเดินเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วก็คุณหมอก็เริ่มทำเลยต่อหนึ่งข้าง15นาที2ข้าง30นาทีเรียบร้อยเดินออกจากห้องเร็วมากเร็วมากคิดว่าทำหลายชั่วโมงซะอีกนะครับและอย่างนี้พอเสร็จปั๊บใช้ชีวิตได้เลยไหมครับตามปกติหรือว่าต้องกลับไปปิดตานอนหลับตาอีกอาทิตย์นึงถ้าในเวลากลางวันนะคะพอ1วันหลังการผ่าตัดเนี่ยก็สามารถขับรถทำงานแต่อยู่ในที่ที่สะอาดก่อนอย่าเพิ่งไปโดนฝุ่นอย่าเพิ่งไปเล่นกีฬาแอดเวนเจอร์พวกนี้แต่สำหรับกลางคืนนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงอาจต้องไปปิดที่ครอบตาเอาไว้ก่อนประมาณสัก1สัปดาห์เพื่ออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยหลังทำไปใหม่ๆมันก็จะมีแผลอยู่ถ้าเราไปขยี้เขาหรือไปกดทับเขาเป็นเวลานานๆขณะในที่เวลาเรานอนกลางคืนทั้งคืนนะคะอาจจะทำให้แผลเกิดการอักเสบอ๋อคือการเราไปขยี้ใช่เอาเลยดีกว่างั้นเราไปวัดสายตากันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยสรุปสั้นยาวเอียงเท่าไหร่ยังไงบ้างเสร็จเลยค่ะจัดไปครับส่งตัวแทนมาก่อนค่ะส่งตัวแทนก่อนสิโอเคไม่เจ็บแล้วเดี๋ยวจะมาทำต่ออ่าแล้วเฮ้ยปิ๊งเลยเห็นชัดเลยจริงจริงนี่ต้องทดสอบนี่หนังสืออะไรดูดินี่ไง FHM ป้าไม่ใช่รู้นี่ไง vipawadi.com นี่คุณหมอไม่ใช่น้องเอมมี่เจ็บไหมอ่ะไม่เจ็บเลย
แป๊บเดียวเร็วมากเลยเข้าไปแบบจริงๆไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงว้าวนี่ต้องทำมากแล้วแหละไปไหมมาพรุ่งนี้ไหมเอาโอเคแล้วเราไปซิ่งกันเดี๋ยววันนี้ไปครับไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าการทำเลสิกเนี่ยจะทำให้ผมเนี่ยมองเห็นชัดแบบ HD เลยนะครับต่อไปนี้เรียกว่าไม่ต้องพึ่งแว่นสายตาอีกต่อไปแล้วอย่างนี้พาเขามาทำบ้างนะพรุ่งนี้เลยมาเองไม่ได้เหรอพาเขามาหน่อย ได้